ตรวจแถวเสื้อแดงลีภัยรอโอกาสกลับไทยหลังจากจัก,กระพบเพนแขอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและแกนนากลุ่มเสื้อแดงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนานถึง15ปีจัก,กระพบเคยถูกแจ้งความดําเนินคดีมาตรา112แต่อายการสั่งไม่ฟ้องกลับมาคราวนี้จึงเหลือเพียงสองคดีคือเรื่องขัดคําสั่งคอสอชอและคดีร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเป็นอั้งยี่ซึ่งเขาได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบโดยให้การปฏิเสธทั้งสองคดีและได้รับการประกันตัวไปแล้วจากกระพบยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาได้โทรศัพท์ปรึกษากับทักษิณชินวัตรถึงสถานการณ์ในประเทศไทยก็ได้รับการยืนยันว่าหลายอย่างได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาและยังบอกว่าพร้อมเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือคนเสื้อแดงที่อยากกลับมาต่อสู้คดีโดยเขายอมเป็นหนูลองยา ทำให้เห็นว่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่รีภัยออกนอกประเทศในช่วงวิกฤตการเมืองครั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นสายล้มเจ้าที่เคลื่อนไหวในานามองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอย่างเช่นจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยและลูกชายจารุวงเรืองสุวรรณจารณิษฐาภิชัยสุเนจุนพงศธรจันยายิ้มประเสริฐจอมเพชรประดับกลุ่มนี้จะมีคดี112ติดตัวยังมีอริสมันพง์เรืองรองนิสิตินทุภยัย วันชนะเกิดดีที่ถูกสารพิาพากษาจำคุก4ี่ปีจากคดีล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาจะเห็นว่าพฤติกรรมความผิดนั้นต่างจากคดีของจัก,กรพเพราะกลุ่มแรกนั้นเป็นคดี112กลุ่มหลังเป็นคดีที่สารมีคำพิาพากษาจำคุกไปแล้วจึงต้องรอดูว่าเขาเหล่านั้นจะลาก,กลับมาหรือไม่ส่วนกรณีของยิ่งราชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่โดนคดีจำนำเข้านั้นจัก,กรพยอมรับว่าเกินกำลังที่ตนเองจะช่วยเหลือ คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ชายยิ่งรักดําเนินการเอง